สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คลิปนี้ตัวเองจะพาเพื่อนๆไปชมพลุที่นี่นะคะอันนี้คืออันนี้ตอนนี้หาที่จอดรถนะคะตัวเองก็พูดใต้ออกมาคือฝ่าจะหาได้นะคะคือมันแบบเขาจุดไปชุดหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยดีนะไปเจอภาพคนนั้นแค่ให้จอดแล้วก็ตัวเองก็รีบวิ่งมาเลยแต่ว่าคือได้หาที่ที่ว่าได้เพื่อนชมแบบได้เห็นชัดๆนะคะอันนี้ตัวเองไม่ได้เข้าไปในฮานนะคะที่ว่าเขาฉุดนี่เขาจะฉุดวันพุธกับวันเสาร์ไม่รู้ฮานอะไรเหมือนกันแต่ลุงบอกว่าเขาก็ฉุดแบบนี้แหละแต่ฉุดเฉพาะที่แกอยู่นะคะแล้วก็ฉุดเมื่อก่อนฉุดเป็นชั่วโมงนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นมลพิษบ้างคือเขาไม่เห็นด้วยในการฉุดพลุนะคะเขาเลยฉุดได้แก่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งแต่ตัวเองได้จมไม่เยอะนะคะได้จมนิดเดียวเพราะว่ากว่าจะหาที่จอดรถอันนี้ภาพมุมนี้สวยแต่ว่ามีแสงไฟนะคะช่วงแรกอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะคลิปไม่ได้มีสาระอะไรหรอกค่ะแต่ว่าแต่ละคนความชอบไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ตัวเองชอบดูพลุเป็นชีวิตจิตใจค่ะว่าเนี่ยตีโจรตายกับพลุสวยมากอันนี้ถ้าอยู่ปัตยานะคะปัตยาจะมีฮานพลุนะคะตัวเองคือไม่พลาดเลยนะคะถึงไหนถึงกันกลับไปยืนรออยู่นั่นแหละครับเห็นพลุแล้วคิดถึงปัตยาเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ตัวเองก็ใกล้จะกลับแล้วนะคะก็ยังรอทำคลิปบอลลูนที่นี่นะคะไม่รู้บรรยากาศอากาศจะดีขนาดไหนมันอยู่ที่อากาศด้วยนะคะว่าเขาจะมีฮานหรือเปล่านะคะที่นี่ตัวเองเดินมามุมนี้นะคะว่าจะให้เห็นชัดๆว่าเออมันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพอลงมาคือตรงนี้เป็นที่ดินต่ำค่ะเหมือนว่ามันเลยมองภาพไม่สวยเท่าที่ควรค่ะตัวเองก็ถ่ายได้แป๊บนึงเพราะว่าก็จะจุดอีกรอบนึงนะคะตัวเองก็เดินมาที่เดิมแต่ว่าที่เดิมมีพี่เขามายืนที่ตัวเองอัดคลิปตอนแรกกับตัวเองเลยต้องเดินมาข้างหน้านิดนึงแต่ว่าคือเป็นภาพจะว่ายังไงอ่ะคือมีแสงไฟส่องเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะThank you.
อันนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความโชคดีค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะสวยมากเลยค่ะชุดสุดท้ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ